างนี้ก็ทีเด็ดเออไปเราออกไปตรงนี้ก่อนเลยนะคะเป็นแบบเหมือนเป็นเทเรสที่แบบสามารถถ่ายภาพตรงนี้ได้นะแล้วก็เนี่ยปุ๊กเข้ามาในห้องนี้เห็นนะกระจกมี3ด้านเลยใช่ครับใช่จะโดนแสงแสงเลยดีแต่ทีนี้พอตรงพิธีการเขาตั้งหันหลังให้กระจกมันมีปัญหาไหมพี่แก๊ปอันนี้จุดรับตัวเจ้าสาวก็จะสบายหน่อยนะซ้อมซ้อมเจ้าสาวก่อนนะไหนลองแล้วควรจะบิดฝั่งไหนดีอ่ะฝั่งนี้เนี่ยเอาด้านสวยเราค่ะด้านสวยเราด้านสวยโอเคค่ะนี่เรามาอยู่ที่ห้องพักของเบาสาวห้องเอ็กเซคิวทีฟดีลักซ์คือห้องนี้อยากโชว์ห้องน้ำก่อนมากเลยว่าแบบสวยงามใหญ่มากห้องน้ำที่นี่คือแบบใหญ่และสีคือมินิมอลอ่ะแล้วคือถ่ายรูปต้องดีมากแน่นอนสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กค่ะวันนี้พี่ปุ๊กขออนุญาตฉายเดี่ยวพูดทีเดี๋ยววันนี้เรามาชมโรงแรมกันในโซนเส้นสาทรนะคะแล้วที่แน่คือติดรถไฟฟ้า BTS เลยเดินทางสะดวกมากก็คือเป็นสถานีสุรศักดิ์นะคะนี่เลยโรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์สาทรกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะช่างภาพรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้แนะนำตัวเองนิดนึงนะคะสวัสดีครับผมแก๊ปจากกาลาแดปโฟโตกราฟีโอ้ยชื่อแบรนด์มีความแบบกาลาแดปมากโอ้โหโอเคเรียกพี่แก๊ปแล้วกันเนาะโอเคพี่แก๊ปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราพาพวกสาวที่ยังไม่เคยมาชมที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันว่าเขาจะมีห้องจัดงานแบบไหนอะไรยังไงกันแล้วก็จะมีมุมถ่ายภาพสวยๆยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในโรงแรมกันไปค่ะนี่เอาละค่ะเราเข้ามาด้านในเรียบร้อยบรรยากาศแบบว่าไม่วุ่นวายแล้วเนี่ยมุมนี้ก็จะมาถ่ายรูปได้ก็คือแบบบ่าวสาวแต่งตัวเสร็จเสร็จก่อนที่จะแบบขึ้นไปเซตกับบ่าวสาวมาเซตถ่ายกับเพื่อนเฮ้ยแต่มันสวยนะมุมนี้ขออนุญาตเป็นแบบวันนี้ให้พี่แก๊ปได้ถ่ายภาพเก็บไว้นิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวเราแวะถ่ายภาพนิดนึงมันมีหน้าต่างเยอะตรงนี้ถ่ายรูปแสงเข้าสวยมีก็องค์เก้าอี้นะเพื่อนนั่งถ่ายรูปได้ถ่ายรูปช็อตอะไรต่างๆใช่ทุกช็อตอะไรแถวๆนี้ได้หมดเลยพิงบนอัมเล็กตรงนี้ก็พอแค่นั้นใช่บรรยากาศคร่าวๆก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องจัดงานด้านบนกันว่าจะสวยงามขนาดไหนครับนี่เดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องจัดงานห้องบอลรูมของเราชั้น11แต่จริงๆอ่ะเขาก็จะมีลิฟต์ที่มาจากแบบร้านช็อปโรสอะไรอย่างงี้แต่ตรงเนี้ยจะเป็นลิฟต์ที่ขึ้นห้องงานโดยเฉพาะเลยก็จะเป็นลิฟต์แก้วด้วยใช่มารวดเร็วนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปห้องสุรศักดิ์บอลรูมนะคะห้องจัดงานตรงนี้คือชอบมากเลยอย่างนี้ก็ทีเด็ดไปเราออกไปตรงนี้ก่อนเลยนะคะเป็นแบบเหมือนเป็นเทเรสที่แบบสามารถถ่ายภาพตรงนี้ได้นะสมมติใครจัดงานเย็นอ่ะอาจจะแบบรีบลงมาหน่อยนึงให้แบบยังพอมีแสงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมาถ่ายภาพตรงนี้ได้ทั้งเช้าได้ทั้งเย็นเลยตรงนี้สวยงามดูวิวอยู่แบบรู้สึกแบบไปพร้อมเป็นเมืองมากวิวสวยมากสวยมากอ๋อยังตึกมหานครวิวเมืองที่แบบสวยต้นๆเลยแหละถ้าแบบเทเลสออกมาอย่างเงี้ยนะแล้วแบบอยู่ชั้นจัดงานเลยคือถ้าสมมติว่าแบบจริงๆตรงเนี้ยจุดรับตัวก็ได้ตอนเช้าใช่ไหมถ้าสมมติใครที่แขกเยอะแล้วก็แบบว่าต้องแบบขึ้นมาจัดงานเช้าที่ห้องบอลรูมอ่ะอาจจะใช้ตรงนี้เนาะแสงแบบเช้าเบาๆก็มารับตัวตรงนี้ได้ก็สวยงามไปอีกแบบก็มีนะมีคนมาจัดดอกไม้อะไรตรงเนี้ยแล้วก็เป็นจุดรับตัวตรงนี้เลยครับสวยเลยแล้วเช้าก็มาถ่ายกับเพื่อนเล่นอะไรตรงนี้ได้เลยหรือว่าตอนจริงๆถ้าสมมติเราจัดงานเย็นแล้วเรารีบลงมาก่อนก็มาถ่ายกันตรงนี้ก็ได้แบบภาพสวยงามไปอีกแบบนึงแล้วจริงๆกลางคืนนะถ่ายเป็นวิวแบบเป็นซิตี้เป็นเมืองกลางคืนมันจะสวยใช่ตอนแรกพี่ยังคิดว่ากลางคืนมันจะเป็นแบบโบเก้แสงโบเก้นิดนึงแล้วก็จะแบบมีเพิ่มไฟให้เบาๆแล้วแต่กลางเราก็เก็บวิวเมืองเนาะอ้าวได้ตั้งหลายฟีลลิ่งเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องบอลรูมข้างในกันบ้าตอนนี้เราก็อยู่บริเวณฟอยเย่ของด้านหน้าห้องบอลรูมเรียบร้อยแล้วก็คือจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบวางแกลเลอรี่โต๊ะแกลเลอรี่โฟโต้บูธอะไรก็จะอยู่แถวนี้บริเวณนี้แหละแล้วก็ซุ้มถ่ายภาพก็จะอยู่ด้านหลังของพี่ช่างภาพเลยตอนแล้วก็พอถ่ายภาพเสร็จแล้วก็เข้าวางตรงนี้เลยเหมือนเราเป็นแขกนิดนึงออกมาจากลิฟต์ตรงนี้ก็ได้ลิฟต์จางจอดรถออกมาปุ๊บไปลงทะเบียนเสร็จก็ถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็เดินเข้างานได้เลยสะดวกมากข้อมูลแน่นนะบอลรูมด้านในเรียบร้อยโหยใหญ่โตอันนี้ชั้นนี้ถ่ายพรีเซนต์นี่ดูได้ดูทุกคนนะครบค่ะจอเยอะมากโอเคเรามายืนอยู่ในห้องบอลรูมเรียบร้อย
บรรยากาศสวยงามมากถ้าสมมติใครจัดงานเช้านี่เราก็จะมีความเดย์ไลท์สวยงามแล้วก็แบบมีวิวเมืองด้วยก็คือในห้องนี้ตอนนี้เขาเซตเวทีไว้ให้เราเห็นคร่าวๆแล้วก็จะมีจุดวางเวทีได้2จุดก็จะจุดนี้1จุดแล้วก็จะเป็นจุดที่แบบว่าอยู่เมื่อกี้เราเดินเข้าห้องมาก็จะอยู่ด้านหน้าเลยก็จะอยู่ห้องนี้จะจุโต๊ะจีนค่ะได้ประมาณ40โต๊ะ400คนเลยก็ถือว่าได้จำนวนเยอะอยู่ถ้าเป็นค็อกเทลก็จะอยู่ที่600ท่านก็โอ้ถือว่าเป็นไซส์ที่แบบช่วงนี้จริงๆอ่ะไซส์เนี้ยถือว่ากำลังมามากเลยนะคือเราไม่ค่อยเจอแบบแขกที่ค่อนข้างแบบมันเยอะเหมือนสมัยก่อนอ่ะคือด้วยความแบบว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรต่างๆเนาะก็จะเป็นไซส์ที่เล็กลงมาซึ่งอันนี้ตอบโจทย์ดีมากเลยใช่โอเคถ้าสมมติว่าแบบใครจัดงานเช้าเที่ยงอะไรเงี้ยก็ได้สองฟิลเหมือนกันนะถ้าอยากจะปิดม่านเราก็ได้เหมือนฟิลเป็นฟิลงานเล่นตลอดกลางคืนก็ปิดม่านแล้วก็มืดเหมือนเย็นเลยเหมือนงานเย็นเลยหรือถ้าสมมติใครอยากมีเดย์ไลท์นิดๆก็เปิดชมวิวก็สวยงามเราไปดูห้องจัดงานห้องต่อไปกันป้าเราขึ้นมาชั้น12มาดูห้องงานเช้าของเขาเนาะเป็นอีกห้องหนึ่งใช่ตรงนี้ก็แบบเป็นพื้นที่ที่จัดแบบว่าคอฟฟี่เบรกอะไรต่างๆห้องนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ห้องนี้เป็นห้องงานเช้าเพราะว่าเหมือนเขามีแบบกระจกเป็นเดย์ไลท์เดย์ไลท์สองฝั่งเนาะมีเพิ่มแสงไปด้วยกันนิดนึงแต่นี้เขาไม่ได้จัดไว้แต่ว่าจริงๆก็จะเป็นเวทีตรงอยู่ตรงสุดห้องนั้นเลยแล้วก็คือจริงๆอ่ะอันนี้ได้ดูเซตอัพคร่าวๆคือถ้าสมมติว่าเราจัดงานเช้าที่ห้องนี้แล้วคอฟฟี่เบรกอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะแล้วมันจะมีห้องข้างๆที่ห้องชื่อห้องสาระแดงซึ่งห้องนั้นอ่ะเขาจะต้มอะไรกันได้เขาจะเซตโต๊ะกลมอย่างเงี้ยเอาไว้สำหรับแขกผู้ใหญ่แบบรับคอฟฟี่เบรกแล้วก็ไปทานข้างในเดินไปดูข้างล่างนิดนึงนะว่าแบบเดย์ไลท์เขาช่วยเราขนาดไหนแต่นี้ก็แล้วแต่ความชอบของช่างภาพว่าอยากจะปิดหรืออยากจะเปิดโอเคก็แบบว่าเฮ้ยเราได้ชมวิวนิดนึงด้วยนะตรงนี้สวยงามก็แบบเหมาะกับแบบว่าแขกงานเช้าไม่เยอะมากสักแบบ50ท่านนะกำลังแบบน่ารักมันจะแยกโซนกับห้องข้างบนไปเนาะใช่ใครแบบจัดงานเช้าเย็นที่นี่แล้วแบบว่างานเช้าแขกไม่ได้เยอะมากอ่ะก็เป็นออปชั่นนึงที่น่าสนใจแล้วก็เลี้ยงฉลองก็ลงไปเลี้ยงที่ห้องบรูเองงั้นเดี๋ยวเราไปชมห้องจัดงานมั่นอีกออปชันนึงซึ่งจะบอกว่าห้องนี้คือวิวดีมากเพราะว่าอยู่ชั้น33เลยโอ้สูงสุดเลยสูงเลยไปเดี๋ยวเราไปชมห้องด้านบนกันนะคะที่ชั้น33แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องจัดงานข้างในกันจะมีห้องวงเวียนใหญ่กับห้องกรุงธนบุรีมาดูว่าวิวจะดีแล้วก็ภาพจะสวยงามขนาดไหนเราไปชมกันใช่แล้วล่ะค่ะในที่อยู่ในบรรยากาศโชคดีมากเลยวันนี้เขามีงานเราก็เลยจะอยู่ในบรรยากาศงานจริงๆห้องนี้ถ้าสมมติว่าจัดงานเนี่ยก็จะได้แบบแขกประมาณ80ท่านซึ่งแบบมันบรรยากาศมันกำลังอบอุ่นน่ารักอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เนี่ยพุ่งเข้ามาในห้องนี้เห็นอะกระจกมีสามด้านเลยใช่ครับจะโดนแสงเลยดีแต่ทีนี้พอตรงพิธีการเขาตั้งหันหลังที่กระจกมันมีปัญหาไหมพี่แก๊ปก็ถ้าช่างภาพก็จะมีปัญหาย้อนแสงนิดนึงแต่ว่าเขาก็จะตั้งไฟเพิ่มหน้าเบาสาวอะไรอย่างเงี้ยได้แต่มันก็ได้บรรยากาศใช่มันจะเห็นบรรยากาศงานไอ้นี่ไงเป็นงานมีฉากหลังเป็นซิตี้วิวดีจังเลยแขกในงานก็จะเห็นบรรยากาศสวยๆงามมันก็ดูอบอุ่นน่ารักไปอีกแบบนึงเลยนะรูปก็ไม่มีปัญหาครับช่างภาพเขาใช้แฟลชคือห้องนี้เห็นนะห้องนี้มีเสาต้นใหญ่เลยมันอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแหละเนาะมันแค่มุมก็แต่ช่างภาพก็น่าจะหลบมุมฉากอะไรอย่างเงี้ยได้ไอ้ตรงเสานี่ก็อาจจะวางไฟไว้จะได้แขกจะได้ไม่มาเตะด้วยโอเคไม่ใช่ปัญหาใหญ่โอเคจัดได้เขาจัดสถานที่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งด้านหลังคือพื้นที่บนชั้น33นี้เรามีพื้นที่เยอะนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะห้องนี้เดี๋ยวเรามีโซนด้านหลังด้วยคือนี้มันก็ยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ในชั้น33แหละเขามีความแบบสีเขาด้วยความเป็นสีน้ำตาลมันเหมือนบ้านเลยเนาะนี่คุยล้มมุมผมวิวมันดีมากถ่ายแบบถ่ายเซตคู่บ่าวสาวได้เป็นซิลูเอทได้เลยเป็นแบบแทนบ่าวสาวเลยได้ไหมคะได้โอเคเอายังไงคะต้องหันข้างนิดนึงมันจะแบบเป็นซิลูเอทนิดนึงค่ะแบบเห็นเชฟนิดนึงเดินหน้านิดนึงประมาณนั้นถ้ามีรูปคู่บ่าวสาวเขาก็จะแบบมายืนหันหลังยืนเท่ๆอะไรกันไปแล้วก็จะแบบมีแสงด้านข้างนี้ก็ได้แสงมันจะเข้าหน้าข้างนึงอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะถ่ายเห็นวิวเห็นเมืองซิตี้ด้วยไหนๆเราประมาณนั้นใช่แล้วมันเป็นชั้นที่แบบโรงแรมนี้เขาวิวสวยเดี๋ยวเราไปดู
ห้องสกายเลากันนะคะแหมบรรยากาศมันแบบว่าเป็นบ้านมันดูอบอุ่นนะเพราะว่าเป็นอบอุ่นที่วิวดีมากอ่ะใช่ครับนั่งชมวิวคือถ้าโซนนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้พื้นที่บริเวณชั้น33มาโซนนี้เราจะเป็นโซนที่แบบว่าแขกรับทานคอฟฟี่เบรกแบบมานั่งรอพิธีการอะไรต่างๆก่อนโอ้ชมวิวไปเพลินๆได้อารมณ์แบบวิวเมืองนะแล้วถ้าแบบบ่าวสาวยังมีเวลาแบบเหลือพูดว่าจริงๆตรงนี้มันก็เซตถ่ายภาพเหมือนฟิลสตูดิโอนิดนึงเลยนะแบบว่ามันสวยมากเลยอ่ะวินเทจมากนะยุคนี้ผมว่าเข้าอยู่นะแต่ชอบมุมนี้เพราะว่ามีความเย็นใช่ครับอันนี้จุดรับตัวเจ้าสาวก็จะสบายหน่อยนะซ้อมเจ้าสาวก่อนนะไหนลองแล้วควรจะบิดฝั่งไหนดีอ่ะฝั่งนี้เนี่ยเอาด้านสวยเราค่ะด้านสวยเราด้านสวยโอเคค่ะเนี่ยมุมนี้สวย1 2มีแชงกะเลียด้วยใช่เป็นไงดูแบบเป็นบ้านจริงๆแล้วถ้าแบบดอกไม้ขาวๆเนี่ยเนาะจัดกันสวยงามเหมือนเป็นห้องแบบมีความลึกลับนิดนึงนะแต่ว่าสวยงามมากตรงนี้เราดูห้องจัดงานกันครบทุกห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราแวะไปดูห้องพักคู่บ่าวสาวนิดนึงว่าแบบเขาจะมีมุมอะไรให้เราได้ถ่ายภาพอีกสักนิดนึงไหมห้องพักที่นี่สวยครับห้องน้ำนี่ทีเด็ดเออใช่แล้วเดี๋ยวต้องไปชมกันไปค่ะนี่เรามาอยู่ที่ห้องพักของบ่าวสาวห้องเอ็กเซคิวทีฟวิลล่าซึ่งห้องนี้อยากโชว์ห้องน้ำก่อนมากเลยว่าแบบสวยงามใหญ่มากห้องน้ำที่นี่คือแบบใหญ่และสีคือมินิมอลค่ะแล้วคือถ่ายรูปต้องดีมากแน่นอนคือเราไม่ไปห้องไหนก่อนเลยนะห้องนอนเราไม่ไปดูมาดูห้องน้ำก่อนเลยห้องเริ่มจะเป็นสีขาวถ่ายรูปมาแล้วแบบสวยครับเห็นว่าถ่ายมาจากฝั่งนู้นด้วยเขามีมุมพิเศษเดี๋ยวให้พี่แก๊ปไปลองดูว่าถ้าถ่ายมาแล้วแบบมันจะได้ภาพแบบไหนเดี๋ยวลองอยู่ตรงนี้ได้พี่รอตรงนี้นะห้องโดนแสงเยอะครับถ่ายรูปนี่สวยงามพี่แก๊ปมีแบบมุมไหนที่แบบนี่บ่าวสาวก็จะต้องถ่ายนิดนึงโซฟาตรงนี้ก็ถ่ายสวยเลยนั่งอย่างนี้แสงเข้ามาตรงนี้มีม่านกองแสงให้แล้วนิดนึงโอเคแบบแข็งมาได้แข็งมาได้ไม่แข็งมากใช่ไหมโอเคค่ะเราเสร็จอันนี้เป็นห้องบ่าวสาวเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าสมมติใครที่แบบว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจะต้องแบบมีการคอนเนคกันนิดนึงว่าแบบเผื่อจะต้องไปเอาของเราสามารถจองห้องข้างๆกันมาได้เลยเดี๋ยวเราทิ้งพี่แกไปห้องนี้ก่อนห้องอีกท้ายนึงเนาะสำหรับแบบคุณพ่อคุณแม่หรือญาติโอ้ยล็อกเลยไม่เข้าดูก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ทุกอย่างในห้องพักก็คือครบถ้วนมีตู้เสื้อผ้าโอเคตอนนี้ก็คือเพียบพร้อมเรียบร้อยดีแล้วนี่เราก็ได้ดูหลายห้องครบถ้วนมากแล้วโอ้ยแก๊ปเมื่อกี้ไปเบิร์นวนแบบนี้เลยจ้ะเบิร์นรอบไปไหนมา ไปเที่ยวมาไม่ใช่ไปดูห้องพักอีกห้องนึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่แก๊ปมากเลยนะคะที่แบบมาผจญภัยกับเรา แล้วก็แบบว่าเพื่อได้ดูค่ะเป็นไอเดียให้คู่บ่าวสาวเนาะที่แบบเผื่อมันมีมุมภาพอะไรต่างๆที่แบบบ่าวสาวได้เก็บไปเป็นไอเดียว่าถ้าฉันมาแต่งที่โรงงานนี้จะต้องไปถ่ายตรงไหนบ้างเนาะโอเคงั้นปุ๊บขออนุญาตให้พี่แกฝากผลงานฝากชื่อแบรนด์นะคะให้กับผู้ประสานนิดนึงกระดับโฟโตกราฟี่ด้วยครับก็เข้าไปเยี่ยมชมได้ใน IG ในเพจ Facebook นะครับกระดับโฟโตกราฟี่ครับโอเคค่ะถ้าใครชอบผลงานชอบสไตล์เนาะก็สามารถทักไปสอบถามใครชอบก็ล็อกคิวได้เลยใช่วันนี้ก็ขอบคุณพี่แกมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะก็ได้เดินชมสถานที่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เรามานั่งสรุปกันนิดนึงเนาะว่าเรามีอะไรยังไงบ้างที่เราไปชมกันก็จะมีห้องม่านชั้น12ซึ่งจะเป็นชื่อห้องว่าห้องช่องนนทรีซึ่งห้องนั้นก็จุแขกก็จะประมาณ50ขั้นกำลังดีนะคะแล้วก็ไปที่ชั้น11เป็นห้องสุรศักดิ์บารูมห้องนี้ก็จะแบบว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเลยละก็คือจุแขกได้ถ้าเป็นค็อกเทลก็ประมาณ600ค่ะเป็นโต๊ะจริงก็ได้ถึง40โต๊ะเลยแล้วก็ชั้น33ที่เป็นสกายเลาส์ของเขาถ้าเกิดใครมองว่าเป็นจัดงานที่แบบเล็กๆงานมั่นก็ได้หรืองานแบบเลี้ยงเป็นปาร์ตี้ private party ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถขึ้นไปใช้ที่ห้องชั้น33 Sky Lounge ได้เลยก็สวยงามแล้วก็ที่เนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่ได้มี minimum spending เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับทางเซลล์เนาะว่าเรามีจำนวนแขกอะไรยังไงบ้างเพื่อให้เขาจัดสรรให้เข้ากับงานของเราเนาะตรงนี้อาจจะต้องเข้ามาพูดคุยกับเซลล์อีกทีนึงซึ่งอาจจะแจ้งเป็นค่าอาหารต่อหัวคร่าวๆเนาะว่าเผื่อเราจะได้ลองดูเป็นไอเดียว่าอันเนี้ยอยู่ในบัดเจ็ตของเราไหมเนาะค่ะถ้าเป็นที่นี่นะคะค็อกเทลจะเริ่มต้นที่ 1,200 บาทเป็นราคาเน็ตเลยนะคือไม่ได้มีบวกๆแล้วถ้าเป็นบุฟเฟ่ก็จะอยู่ที่ 1,450 บาทต่อ
คันเนาะเป็นราคาเน็ตเหมือนกันถ้าเป็นตัวจีนก็จะอยู่ที่ 19,999 บาทอ่ะ20,000 ต่อ 1 บาทบอกเลยว่าอาหารอ่ะมาจากห้องอาหารเชฟแมนที่เป็นห้องอาหารขึ้นชื่อของที่นี่เลยใครอยากจะแบบลองเข้ามาเทสอ่ะก็สามารถเข้ามาเทสที่ห้องอาหารได้เลยนะคะก็จะอยู่บริเวณชั้น3ตรงทางเชื่อม BTS เลยวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณช่างภาพรับเชิญของเราจากแบรนด์กระแดบโฟโตกราฟี่นะคะที่แบบว่าเอ้ยมาทัวร์โรงแรมกับเราแล้วก็ได้ให้มีภาพถ่ายสวยๆวันนี้ปุ๊กได้ภาพถ่ายสวยๆเยอะเลยแล้วก็ได้ชมมุมต่างๆของทางโรงแรมเนาะเผื่อเป็นไอเดียให้คู่บ่าวสาวที่จะมาจัดงานที่นี่อาจจะได้ลองดูว่ามุมนี้ที่เราอยากจะต้องมาเก็บแน่นอนถ้าสมมติว่าเรามาจัดงานที่นี่นะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทรนะคะที่ได้ให้ทางแอชโยมายเข้ามาได้พาทุกท่านได้ชมสถานที่กันนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนถึงท้ายคลิปเลยวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแอชโยมายด้วยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ